โสพลชี้เป้าไปที่ร้านตำนครกาฬสินธุ์ค่ะอยู่ริมถนนพัทยาใต้ถ้าคุณวิ่งจากสุขุมวิทเข้ามานะคะปากทางเข้าบิ๊กซีพัทยาใต้นั่นเองค่ะก่อนถึงนิดนึงก่อนถึงทางเข้าบิ๊กซีนิดนึงนะครับนะฮะตรงนี้นะชื่อเดิมเขามีชื่อว่าตำยั่วเยนะคะแต่ว่าร้านเดิมเขาอยู่ที่เทพประสิทธิ์นะครับนะฮะแต่ว่าพอจากสถานการณ์ของโควิด-19 ระบาดนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะเขาเคยเปิดมาก่อนหน้านี้นะครับนะฮะก็ปิดไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะครับใช่แล้วค่ะมีเพียบเลยค่ะเมนูนะคะหลากหลายมากๆเลยค่ะราคาไม่แรงด้วยนะคะแล้วก็มีส้มตรงส้มตำแบบนี้นะคะอาหารหลายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ร้านเขาเนี่ยแต่งได้น่ารักมากๆเลยค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงวัย37ปีคุณนิน่าเกตแก้วหรือว่าคุณฮานอยค่ะเจ้าตำรับตำนครกาฬสินธุ์เขาเล่าให้ฟังว่าร้านตำนครกาฬสินธุ์เนี่ยเริ่มจากเมื่อ3ปีที่แล้วเคยเปิดร้านส้มตำร้านแรกที่พัทยาในชื่อตำยั่วเยแล้วก็เจอปัญหาโควิด-19 ปิดไประยะหนึ่งพอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีก็เลยกลับมาเปิดใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใช้คำว่าตำนครกาฬสินธุ์จุดเด่นของร้านเขาเนี่ยส้มตำเนี่ยเขาใช้ปลาร้าของกาฬสินธุ์เขาบอกว่าเป็นปลาร้าที่ดังที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่มีเขื่อนขนาดใหญ่มีปลาในเขื่อนเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมนะคะในการผลิตปลาร้าเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยครับอาหารของเขาอย่างที่เห็นบนโต๊ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งส้มตำมีทั้งยำมีทั้งเมนูทอดมีทั้งแจ่วฮ้อนสูตรกาฬสินธุ์อาหารทานเล่นเพียบโอ้โหดูแล้วอยากจะไปรับประทานกันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่ในช่วงกลางวันนะครับนะฮะใครที่อยากจะทานอาหารกลางวันหรือว่าจะเป็นอาหารเย็นอาหารดึกก็ได้นะครับนะฮะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าไปนะครับจนถึง5ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับนั่งกันแบบยาวๆโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอาหารอีสานนะคะก็แนะนำค่ะตำนครกาฬสินธุ์ร้านตำยั่วเยเก่านะคะรับรองว่าเด็ดนะคะเขาบอกว่านี่เลยต้องจุ้มจิ้มจิ้มจุ้มอันนี้แจ่วฮ้อนป่ะแจ่วฮ้อนมันมีทั้งแจ่วฮ้อนมีทั้งจุ้มจิ้มอะไรแบบนั้นจิ้มจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มจุ้มเรารู้จักแต่หมูกระทะเองเดียวพี่คนเดียวที่รู้จักแต่หมูกระทะเพชรไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมหมูเพชรเนี่ยจิ้มจุ่มเนี่ยรู้แหละนะคะแต่ว่ามันจะส่วนผสมก็จะอาจจะแตกต่างกันไปนะครับนะฮะจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนเนี่ยเข้าใจอยู่นะคะตอนนี้หมูกระทะมันจะแมนปิ้งย่างไงหมูเพชรจะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะมันมีน้ำซุปไงเดี๋ยวนี้มีชาบูด้วยอะไรด้วยนะหลากหลายเลยทีเดียวอ๋ออะไรงงไปหมดนะคะแต่ที่แน่ๆส้มตำเนี่ยหน้าตาที่กำลังยกครกกันอยู่นี่แหละตอนนี้นะคะตักขึ้นมาจากครกนี่แหละค่ะหินแล้วก็แซ่บๆนะคะคือที่ร้านเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นร้านที่แบบตกแต่งน่ารักทันสมัยติดแอร์ด้วยนะคะแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยก็บางเมนูก็กลางๆนะคะแต่บางเมนูนี่ก็แซ่บๆเลยทีเดียวนะคะคือใครชอบแบบไหนนะรสชาติยังไงก็สามารถบอกได้นะครับนะฮะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดเยอะอะไรก็ว่ากันไปคืออาหารคาวก็มีแล้วเขามีของหวานด้วยนะคะเห็นเมื่อกี้เนี้ยมีเหมือนคล้ายๆพายหรือว่าเค้กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มประเภทชากาแฟโกโก้เค้กเขาก็มีอยู่หลากหลายทั้งคาวทั้งหวานและเครื่องดื่มนะคะเอาไปกันได้นะคะที่ถนนพัทยาใต้นะคะก่อนถึงปากทางเข้าบิ๊กซีพัทยาใต้นั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์นะเพราะเขาจำหน่ายทางเดลิเวอรี่ด้วยที่ร้านก็ขายเดลิเวอรี่ก็ขายโทรศัพท์ที่087-2255-442หรือเพจ Facebookตำนครกาฬสินธุ์กับช่วงโสพลชี้เป้าค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณฮานอยกันหน่อยดีกว่านะครับพูดถึงร้านนี้กันครับตำนครกาฬสินธุ์นะครับเกิดจากเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมมาเปิดร้านส้มตำร้านหนึ่งที่ทิพย์ประสิทธิ์ชื่อร้านตำยั่วเยนะครับสาขาพัทยาแล้วก็ได้ปิดตัวลงไปเนื่องจากเจอปัญหาโควิดนะครับเที่ยวนี้ก็เลยกลับมาเปิดใหม่นะครับชื่อร้านตำนครกาฬสินธุ์นะครับวงเล็บตำยั่วเยเจ้าเก่านะครับผมร้านของเรานะครับจุดเด่นคือเป็นปลาที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่ผลิตปลาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีเขื่อนแล้วเรานำปลามาผลิตเป็นปลานะครับเป็นปลาชื่อดังของกาฬสินธุ์นะครับร้านของเรามีอาหารส้มตำนะครับยำเป็นยำสมัยใหม่ที่ยำใส่ปลาด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นอาหารอีสานนะครับมีแจ่วฮ้อนของกาฬสินธุ์นะครับเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะครับผมวันนี้ก็จะมีเป็นพวกต้มยำต้มแซ่บซี่โครงนะครับส้มตำนะครับ
3ชั้นทอดน้ำปลานะครับหมูแดดเดียวของกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เรารับทำเค้กด้วยนะครับเรามีเค้กวันเกิดให้นะครับสั่งมาได้นะครับเป็นเค้กโฟโต้นะครับเป็นรูปปิ้นเป็นรูปได้เลยครับผมร้านตำนครกาฬสินธุ์นะครับอยู่ถนนพัทยาใต้นะครับเลี้ยวเข้าพัทยาใต้นะครับประมาณ200เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับจะสังเกตเห็นป้ายเลยครับตำนครกาฬสินธุ์ป้ายสีเหลืองครับผมร้านเราเปิดให้บริการ11โมงถึง23นาฬิกานะครับถึง5ทุ่มนะครับเปิดบริการทุกวันครับผมหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาสั่งทาง Delivery ได้นะครับของเรามี Line Man มี Grab นะครับเซิร์ชได้เลยครับตำนครกาฬสินธุ์ครับยินดีให้บริการนะครับเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook ตำนครกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์087-2255-442ครับทราบหมายเลขแล้วนะครับโทรศัพท์สอบถามกันก่อนได้นะครับหรือว่าจะจองโต๊ะกันก่อนก็ได้นะครับนะฮะย้ำหมายเลขอีกครั้งนะครับ087-2255-442นะครับตำนครกาฬสินธุ์นะครับอยู่พัทยาใต้นะครับครับมาดูข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชม